ดร.ดูมนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนะคะถือว่าออกมาประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะโดยบอกว่ามีโอกาสนะคะที่วิกฤตโควิด-19จะทำให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีทีเดียวค่ะโดยศาสตราจารย์ดูเรียลรูบินี่นะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันในนามของดร.ดูมค่ะออกมาเตือนนะคะว่าวิกฤตการระบาดของโควิด-19จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นตกต่ำแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือกินเวลาประมาณ10ปีด้วยกันโดยเศรษฐกิจจะมีลักษณะการฟื้นตัวแบบรูปตัว U แต่ว่าเป็นตัว U ที่คล้ายจะเป็นตัว L แล้วนะคะก็คือ U ฐานกว้างนั่นเองเนื่องจากวิกฤตครั้งนี้จะทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องตกงานทั้งประเทศที่รวยและประเทศที่ยากจนในบางอาชีพเองนายจ้างอาจจะต้องปรับลดค่าแรงและสวัสดิการหรือปรับให้ลูกจ้างนั้นเป็นพาร์ทไทม์เมื่อเริ่มมีการจ้างงานใหม่อีกครั้งโดยการฟื้นตัวในรูปตัว U ก็หมายถึงภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักและรวดเร็วต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวได้ส่วนการฟื้นตัวแบบรูปตัว L ก็หมายถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักรวดเร็วและภาวะเศรษฐกิจก็จะตกต่ำไปอีกสักระยะค่ะดร.ดูมยังเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เมื่อเทียบกับวิกฤตการเงินโลกในช่วงปี2009บอกว่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากช่วงปี2009นั้นถือว่าเป็นวิกฤตที่ต้องใช้เวลา3ปีค่ะกว่าที่ภาคการผลิตจะร่วงลงอย่างหนักแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่3ปีหรือว่า3เดือนแต่ใช้เวลาเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นทุกอย่างก็ร่วงลงอย่างหนักทีเดียวและดร.ดูมก็ยังคาดการณ์ด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชียอาจจะเติบโตได้ดีกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าหลายประเทศแต่ว่าสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความแตกแยกระหว่าง2มหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาเนื่องจากประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชียหรือว่า Emerging Market นั้นจะถูกบังคับให้เลือกข้างโดยอัตโนมัติค่ะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live นะคะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ